INN ดารานิวส์มีคนปลอมทวีตว่าเป็นพี่โป๊ปแล้วไปเราโพสต์หาผมจริงๆผมเล่นแก้ไอจีกับมีเพจ Facebook นะฮะก็ไม่มี Twitter เพราะฉะนั้นถ้าเป็น Twitter นี่ก็คือไม่น่าใช่ผมแล้วล่ะครับตอนนี้พบมีโอกาสได้เห็นข่าวยังครับยังไม่เห็นเลยครับกลัวมั้ยคะก็กลัวมั้ยคะว่าแบบการอ้างมันก็กลัวมั้ยก็แค่รู้สึกว่ามันก็อาจจะทำให้คนเข้าใจผิดได้แต่ก็คิดว่าถ้าคนตามก็น่าจะรู้ว่ามันเราไม่ได้เล่น Twitter อย่างเงี้ยครับก็คงจะก็บอกทางนี้แล้วกันว่าไม่ใช่เราเล่นนะครับยังมีการแอบอ้างชื่อพี่โป๊ไปทำหลายอย่างเหมือนกันจะมีการดำเนินการอะไรไหมมันพูดยากครับบางทีเขาก็เพจหรือว่า IG หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มี Facebook ก็มีหรือไม่ก็ Twitter นี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้จะไปห้ามหรือไปสั่งเขายังไงนะฮะก็ต้องให้คนที่เขาเป็นแฟนหรือคนทั่วไปที่มาเสพเนี่ยก็ต้องดูให้ดีอะฮะว่าส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยไปเรียกหรือว่าไปทำอะไรอย่างเงี้ยคือลงโพสต์ธรรมดาขำๆอย่างเงี้ยฮะก็ตัวของทวิตยังไม่ได้ปิดตัวลงเพราะมันจะส่งผลกระทบกับงานเราเนี่ยนะคนที่ไม่น่าเกี่ยวนะเพราะเราไม่ได้เล่นทวิตก็เราก็น่าจะรู้แหละพูดว่ามันจะแต่ตอนนี้คือยังไม่ได้มีใครมาบอกพี่โป๊ว่าได้รับความเดือดร้อนจากสิ่งที่เขาทำผมยังไม่รู้เลยเขาทำอะไรบ้างเขาทำให้เดือดร้อนยังไงก็ยังไม่รู้เลยครับรู้เหมือนพี่ป๊อบชินแล้วเนาะกับการที่โดนปลอมโดนสวมรอยแบบนี้ก็ผมว่าโดนทุกคนแหละก็ไม่ใช่เราคนเดียวหรอกพวกเดี๋ยวนี้โซเชียลมันก็ค่อนข้างทั้งดีแล้วก็น่ากลัวด้วยอ่ะก็คนที่จะเสพข่าววันนี้ก็ต้องดูให้ดีมากๆครับแล้วก็ต้องใช้สติในการดูหน่อยว่าเขาทำแล้วดีไม่ดีอย่างเงี้ยครับประมาณก่อนทำไมพี่โดนเอาไปแอบอ้างตลอดเลยไม่โกรธนะผมเฉยๆเพราะว่ามันแต่ถ้าเขาเอาไปทำในสิ่งที่ไม่ดีอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวก็มีแฟนคลับหรือประชาชนเขาก็รู้เขาก็คงไปจัดการเองมั้งอย่างถ้าสมมติว่าเขาทำอะไรที่มันเลยเกินมากๆที่ผมมีมาตรการมีเราไหมคะว่าเท่านี้เราไม่ได้เราไม่ยอมจัดการต้องให้เห็นต้องให้ถึงสถานการณ์นั้นก่อนผมถึงจะรู้ว่าจะต้องแจ้งความไหมหรือว่าให้เขาปิดไหมหรือให้ทางผู้จัดการที่ช่องไปบอกว่าให้เขาปิดเพจหรือปิดทวิตหรืออะไรเงี้ยแต่ยังไม่ได้มีใครที่ทำถึงขั้นนั้นที่แบบว่าเอาชื่อพี่โป๊ไปหลอกเงินหลอกอะไรอย่างเงี้ยยังหลอกเงินเนี่ยไม่มีแต่ก็คือจะเป็นลักษณะแบบทำบุญอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็หมายถึงว่าก็คือเอาเสื้อออกมาว่าเอาไปทำบุญไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่เกี่ยวข้องอย่างเงี้ยก็มีบ้างนิดหน่อยที่เคยได้ยินมานะฮะแล้วเขาก็ซึ่งก็มีแฟนคลับไปไม่รู้เหมือนกันหลงเชื่อหรือเปล่าแต่ก็คือเคยให้ทางเหมือนกับคนที่รู้จักอะไปบอกว่าอย่างนี้เราไม่เกี่ยวนะไม่ควรทำเลยเขาก็ปิดไปอย่างเงี้ยแล้วก็คือเขาก็ทำตามแต่ว่าเขาก็มีเคสแบบนี้บ้างครับแปลว่าคือจริงๆแล้วถ้าสมมติคือมีเคสอย่างเงี้ยพี่ปุ๊บก็จะให้คนไปจัดการถ้าผมรู้นะถ้าผมรู้หรือมีคนส่งข้อความมาหรือว่าทางคนที่ดูแลผมอยู่บอกแล้วผมก็จะรู้แต่ผมไม่ค่อยรู้เรื่องหรอก ผมก็จะแบบใช้ชื่อส่งผมเรื่อยๆพี่โป้ก็ชวนพี่โป้ปล่อยผ่านบ่อยๆพี่โป้มันจะกลายเป็นปัญหาแบบเลยเถิดในข้างหน้าเลยครับแบบว่าไม่ก็ถ้ามันเลยเถิดก็เดี๋ยวค่อยว่ากันปล่อยผ่านเก่งไม่ได้พี่โป้เป็นคนปล่อยผ่านเก่งเพราะว่าจริงๆแล้วจริงๆแล้วทุกอย่างอ่ะมันก็ถ้ามันไม่หนักหนามากก็ปล่อยไปเถอะเดี๋ยวเขาก็รู้เองเดี๋ยวคนก็ไปบอกให้เขาปิดหรือเลิกทำแบบนั้นเองอะครับที่ผมจากประสบการณ์ทำงานของผมมานะผมก็รู้สึกว่าไม่อะไรมากแต่ถ้าอะไรมากไปก็เดี๋ยวดูสถานการณ์ตอนนั้นว่าควรจะทำยังไงฝากบอกอยากจะบอกอะไรถึงคนที่แบบสวมรอยครับผมก็ไม่ต้องสวมรอยผมหรอกสวมรอยทุกคนแหละก็อยากจะบอกว่าก็ถ้าทำแล้วส่งเสริมเขาหรือว่าช่วยในสิ่งที่ดีของคนคนนั้นของศิลปินท่านนั้นอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรครับเราก็ถือว่าส่งเสริมความดีด้วยกันไม่เป็นไรแต่ถ้ามาหลอกกันหรือว่ามาเป็นมิจฉาชีพมาหลอกเงินเขาหรือสร้างความเดือดร้อนให้เขาอย่างเงี้ยก็ไม่อยากให้ทำนะครับมันก็อะไรที่มันไม่ดีมันก็คือไม่ดีนะมันทำให้คนอื่นเขาก็อาจจะเสื่อมเสียได้ว่าคน
มือเราคุณไม่ประกาศหาแฟนหาคนทำไหมคะทำไหมคะไม่ทำไม่ทำหรอพี่โป๊ไม่ทำไม่ทำไม่ประกาศแล้วจะหาคู่ยังไงอะถ้าเป็นพี่โป๊จะหาคู่ยังไงคะก็ไม่รู้เหมือนกันก็คงต้องแล้วแต่สถานการณ์บางทีก็อาจจะเจอกันหรือว่าอาจจะแบบประมาณนั้นแหละอาจจะต้องได้เจอกันยังไม่มีครับไม่มีที่พอถามเรื่องไปเลือกตั้งเลือกตั้งคนแบบไปชื่นชมอ๋อที่ว่าขี่มอไซค์ครับคือก็ไม่ได้ติดดินนะผมก็มีบางอย่างที่ไม่ได้ติดดินเหมือนกันก็คือก็บางแต่พอดีว่าโมเมนต์นั้นคือมันอยู่หน้าบ้านคือที่เลือกตั้งอะอยู่โรงเรียนหน้าบ้านเลยก็จะเดินไปมันก็ไกลอยู่ก็ร้อนจะขับรถไปมันก็ดูวุ่นวายไปหน่อยอย่างเงี้ยที่จอดรถอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอามอไซค์ที่บ้านไปก็ใส่ชุดอยู่บ้านไปก็คือเราก็คิดว่ามันเย็นแล้วมันจะปิดคูหาแล้วก็คิดว่าคนน่าจะน้อยอะไรเงี้ยก็คิดแค่นั้นก็เลยไปอย่างนั้นแต่ทุกคนทักทายพี่ป้อมเลยค่ะใช่ผมก็งงเหมือนกันคือเจ้าหน้าที่เลือกตั้งคือเขาก็บอกหมายเลขผมเลยพอผมไปถึงผมก็ก้มหน้าก้มตาเดินเข้าไปแล้วก็เขาก็เลขนี้ค่ะผมก็ฮะพูดกับเราหรือเปล่าเราก็จะไปตรวจสอบเลขอีกเขาก็คุณพบเลขนี้ค่ะอะไรเงี้ยอะไรสามอะไรสักอย่างไม่รู้อ่ะลำดับที่ฮะผมก็อ้าวรู้ด้วยเหรอครับรู้ค่ะอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนกับเขารู้ว่าเราอยู่ในเขตนี้มั้งอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนกับคนที่นั่นเขาก็รู้ว่าเป็นผมอะไรเงี้ยซึ่งผมไม่รู้จักเขาอะนะฮะก็รู้สึกว่าเออก็น่ารักดีพอคนแบบว่าชื่นชมว่าเออเราเป็นตอนแรกก็มีความรู้สึกแบบผมก็รู้สึกว่าตลกดีเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะทำอะไร คือแบบรถขับรถก็ขับอะไรเงี้ยไม่ได้ว่าต้องทำตัวติดดินอะไรหรอก มันเป็นจังหวะที่มันตลกเฉยๆว่าเออก็ยังแบบมีคนแอบมาถ่ายรูปได้นะไปแบบเงียบๆแล้วเลยปกติพี่โป๊ขับมอเตอร์ไซค์ไปแถวบ้านบ่อยไหมครับไปเวลาไปวิ่งไปเตะบอลเนี่ยฮะหรือว่าไปตลาดไปซื้อของที่ตลาดก็มีครับแล้วสายแว่นอ่ะมันสะดวกดีไงมันคือแบบมันขับแล้วมันเวลารถเนี่ยในซอยบ้านผมมันสวนค่อนข้างลำบากเพราะฉะนั้นถ้าจะขับรถก็คือต้องไปไกลๆเลยไปใกล้ๆผมจะขับมอไซค์เอามากกว่าโอเคเนาะโอเคค่ะINN Dara News